คนที่ไม่แคร์ใครก็คือคนโง่ที่สุดนั่นแหละก็เหมือนอย่างกับเราทำอะไรโดยที่ไม่สนใจหมู่นั่นแหละคนโง่ถ้าเราทำอะไรแล้วเราก็รู้จักแคร์เพื่อนร่วมงานแคร์หมู่กลุ่มอย่างเงี้ยไม่โง่ก็ถ้าเกิดฉันจะทำอะไรฉันก็เรื่องของฉันฉันไม่สนใจว่าใครจะคิดยังไงฉันก็ไปของฉันดูๆๆๆอย่างนั้นน่ะคนฉลาดที่ไหนล่ะมันก็แค่นี้เองในความคิดของป่านะนั่นแหละก็แค่นี้แหละมันก็ไม่มีอะไรมากก็ทำอะไรเราก็นึกถึงหมู่แค่นั้นเอง